บทที่47พระคริสต์ทรงให้กำลังใจแม่ทั้งหลายพระคริสต์อวยพรให้เด็กในสมัยของพระคริสต์มารดาทั้งหลายได้พาลูกมาหาพระเยซูเพื่อพระองค์จะทรงวางพระหัตถ์อวยพรให้เด็กการที่แม่ทำเช่นนี้แสดงว่าเธอมีความเชื่อในพระเยซูและมีความห่วงใยในความเป็นอยู่ของลูกทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแต่สาวกของพระเยซูคิดว่าแม่เหล่านั้นไม่ควรพาลูกมารบกวนพระเยซูเพื่อให้พระองค์อวยพรแก่เด็กดังนั้นขณะที่สาวกขอให้แม่เหล่านั้นพาลูกกลับไปพระเยซูทรงติเตียนเหล่าสาวกและตรัสสั่งฝูงชนให้หลีกทางให้แม่ที่มีความซื่อสัตย์ต่อลูกของเธอพร้อมกับตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์ย่อมเป็นคนอย่างนั้นขณะที่มารดาทั้งหลายเดินมาตามถนนที่เต็มด้วยฝุ่นละอองและเข้ามาใกล้พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์ทรงเห็นหยาดน้ำตาและริมฝีปากที่สั่นระริกของหญิงซึ่งกำลังอธิษฐานเผื่อลูกอย่างเงียบๆพระเยซูทรงได้ยินเหล่าสาวกติเตียนหญิงเหล่านั้นจึงทรงห้ามปรามสาวกของพระองค์ทันทีพระเยซูทรงต้อนรับเด็กด้วยความรักพระองค์ทรงโอบอุ้มเด็กและอวยพรให้เขาขณะที่เด็กเล็กๆคนหนึ่งกำลังเอนร่างหลับสนิทอยู่ที่พระทรวงของพระองค์พระเยซูได้มีรับสั่งกับแม่เหล่านั้นให้กำลังใจเธอในการอบรมเลี้ยงดูลูกหญิงเหล่านั้นรู้สึกโล่งอกเมื่อได้ยินถ้อยคำของพระองค์เธอมีความชื่นชมยินดีและไว้วางใจในคุณความดีและความเมตตากรุณาของพระเยซูเมื่อเธอได้ระลึกถึงวันที่เธอพาลูกๆไปหาพระเยซูและคำตรัสของพระองค์ที่แสดงความเมตตากรุณาช่วยบรรเทาทุกข์ของหญิงเหล่านั้นช่วยให้เธอมีความหวังและมีกำลังใจเข้มแข็งเธอรู้สึกหายเหนื่อยเรื่องนี้เป็นบทเรียนที่ให้กำลังใจแก่แม่ทั้งหลายตลอดทุกยุคทุกสมัยภายหลังที่เธอได้ทำดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของเด็กเหล่านั้นแล้วเธออาจจะพาลูกมาหาพระเยซูแม้แต่ทารกน้อยในอ้อมแขนของมารดาก็ยังมีค่าประเสริฐในครองพระเนตรของพระองค์ขณะที่จิตใจของแม่ปรารถนาจะได้รับความช่วยเหลือที่เธอไม่สามารถจะให้แก่ลูกได้และพระคุณที่เธอให้ลูกไม่ได้เธออาจจะนำลูกมาหาพระเยซูพระองค์จะทรงต้อนรับและอวยพรให้พระเยซูจะประทานความสงบสุขความหวังและความสุขแก่แม่และลูกของเธอนี่คือสิทธิพิเศษที่มีค่าที่สุดซึ่งพระเยซูทรงประทานแก่แม่ทุกๆคนพระเยซูยังทรงเชิญแม่ทั้งหลายพระคริสต์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวงสวรรค์ได้ตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์ย่อมเป็นคนอย่างนั้นพระเยซูไม่ได้ส่งเด็กๆ เหล่านั้นไปหาอาจารย์ของชาวยูดายพระองค์ไม่ได้ส่งเขาไปหาชาวฟาริสายเพราะพระองค์ทรงทราบว่าคนเหล่านั้นจะสอนเด็กไม่ให้ยอมรับพระเยซูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาแม่ทั้งหลายที่นำลูกมาหาพระเยซูได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วขอให้แม่ทั้งหลายนำลูกมาหาพระเยซูในเวลานี้ขอให้ผู้ประกาศกิตติคุณของพระเจ้าอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนและอวยพรแก่เด็กในพระนามของพระเยซูขอให้ผู้ประกาศศาสนาจงกล่าวถ้อยคำที่แสดงความรักและความเมตตาแก่เด็กเล็กๆ เพราะพระเยซูทรงอุ้มเด็กเล็กๆไว้และทรงอวยพรให้เขาเมื่อคนทั้งหลายที่เป็นแม่มีเรื่องวุ่นวายใจขอให้เขาเข้ามาหาพระเยซูเขาจะได้รับพระคุณอย่างเพียงพอสำหรับช่วยเขาอบรมสั่งสอนลูกๆพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงต้อนรับแม่ทุกคนที่วางภาระอันหนักไว้แทบพระบาทของพระองค์พระองค์ยังทรงเชิญแม่ทุกคนที่นำลูกเล็กๆมาให้พระองค์ทรงอวยพรแม้กระทั่งทารกน้อยในอ้อมแขนของแม่อาจเข้ามาอยู่ภายใต้พระบารมีของพระองค์ผู้ทรงอนุภาพสูงสุดโดยอาศัยความเชื่อของมารดาผู้เฝ้าอธิษฐานอยู่เสมอ
โยฮันบัพติสโตประกอบด้วยฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาตั้งแต่กำเนิดถ้าเราได้เข้าสนิทกับพระเจ้าเราก็อาจหวังได้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงขัดเกลาอุปนิสัยลูกๆของเรานับตั้งแต่เด็กนั้นยังเยาว์วัยจิตใจของเด็กยอมรับง่ายพระคริสต์ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนต่ำต้อยคนยากไร้ขัดสนและคนที่มีความทุกข์ยากพระองค์ทรงอบอุ้มเด็กเล็กๆไว้และถ่อมพระองค์ลงให้อยู่ในสภาพเดียวกันพระทัยของพระองค์ที่เต็มด้วยความรักอันยิ่งใหญ่สามารถเข้าใจในความทุกข์ยากและสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับชีวิตของคนเหล่านั้นพระองค์ทรงชื่นชมยินดีเมื่อคนเหล่านั้นมีความสุขพระเยซูทรงเหน็ดเหนื่อยอิดโรยเมื่อต้องเผชิญกับความชุลมุนวุ่นวายในเมืองที่แออัดด้วยฝูงชนทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่ออยู่กับพวกที่มีอุบายเล่ห์เหลี่ยมและคนหน้าไหว้หลังหลอกพระองค์ได้รับการพักผ่อนอย่างสงบเมื่ออยู่ท่ามกลางเด็กเล็กๆผู้ไร้เดียงสาเด็กๆ เหล่านั้นไม่เคยรังเกียจเมื่อพระเยซูมาอยู่กับเขาพระผู้เป็นเจ้าแห่งสวงสวรรค์ทรงตอบคำถามที่เด็กๆ เหล่านั้นสงสัยและทรงสอนบทเรียนที่สำคัญโดยใช้ภาษาง่ายๆเพื่อให้เด็กเข้าใจพระองค์ทรงหว่านพืชแห่งความสัตย์จริงลงในจิตใจของเด็กเมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นเมล็ดพืชเหล่านั้นก็จะเจริญงอกงามและบังเกิดผลมากมายพระเยซูทรงทราบว่าเขายอมฟังคำตักเตือนสั่งสอนของพระองค์และยอมรับพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ส่วนคนทั้งหลายที่มีความฉลาดรอบคอบทางฝ่ายโลกและมีจิตใจแข็งกระด้างมีโอกาสที่จะติดตามพระองค์และเข้าอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าได้น้อยกว่าเด็กเล็กๆ เมื่อเด็กๆ เหล่านั้นมาหาพระเยซูและยอมรับคำแนะนำและพรของพระองค์แบบฉายาของพระเยซูและถ้อยคำที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์นั้นได้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเขาและไม่มีวันที่จะลบเลือนได้เราควรได้บทเรียนจากการกระทำของพระเยซูครั้งนี้ว่าจิตใจของเด็กๆย่อมรับคำสอนของคริสตศาสนาเขามีใจโน้มเอียงไปทางความดีและมีความเลื่อมใสในศาสนาคำสอนของพระเยซูได้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของเขาตลอดไปจงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์ย่อมเป็นคนอย่างนั้นแม่และพ่อทุกคนควรจดจำถ้อยคำที่มีค่าประเสริฐเหล่านี้ไว้ในใจถ้อยคำเหล่านี้ช่วยให้กำลังใจพ่อแม่ที่จะชักจูงลูกให้มาหาพระเยซูเพื่อพระบิดาจะทรงอวยพรให้ทุกๆคนในครอบครัวเมื่อเขาทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์มิเพียงแต่ลูกๆที่พ่อแม่รักมากที่สุดจะได้รับความเอาใจใส่เป็นพิเศษเท่านั้นแต่ลูกๆที่ดื้อดึงเอาแต่ใจตัวเองและพานเกเรซึ่งพ่อแม่ต้องอบรมสั่งสอนด้วยความเอาใจใส่ก็จะได้รับความรักใคร่เมตตาและได้รับพรจากพระเยซูเช่นเดียวกันเป็นสังคมที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสมาชิกแต่ละคนของครอบครัวมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันกิจการในครอบครัวจะต้องดำเนินไปอย่างราบรื่นเช่นเดียวกับส่วนต่างๆของเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวไปอย่างมีระเบียบสมาชิกทุกคนของครอบครัวควรถือว่าเขามีความรับผิดชอบเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะที่จะช่วยให้ครอบครัวของเขามีความสุขสบายมีระเบียบวินัยดี
และสามารถดำเนินกิจการได้อย่างเรียบร้อยสมาชิกแต่ละคนจะต้องไม่ทำงานก้าวก่ายกันทุกๆคนควรมีความสามัคคีปรองดองช่วยสนับสนุนกันให้มีกำลังใจเข้มแข็งทุกๆคนควรจะแสดงความสุภาพอ่อนโยนความอดกลั้นและอดทนจงพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงสงบราบเรียบอย่าพยายามทำให้เกิดความยุ่งยากในครอบครัวแต่ละคนควรพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันบ้านในอุดมคติแปลและเรียบเรียงจาก The Adventist Home ของนางเอเลน G. White เล่ม 1จัดพิมพ์โดยคณะ 7-day Adventist